ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังกล่าวเรื่องปรมัตถธรรมต้องรีบกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าคนทำบาปกรรมเพราะขาดสัมมาทิฏฐิได้เคยพูดมาแล้วครั้งก่อนๆปรมัตถธรรมต้องกลับมาโลกาสว่างไสวปรมัตถธรรมหมดไปจิตใจมืดมนมัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์กันหมดศีลธรรมถอยถดต้องเพิ่มปรมัตถธรรมและวันนี้ว่าคนทำบาปกรรมเพราะขาดสัมมาทิฏฐิหากแต่ในครั้งนี้ ต้องขอโอกาสอธิบายเพิ่มเติมข้อความในครั้งที่แล้วมาและเป็นการทำความเข้าใจบางประการในผู้ในการที่มีผู้กล่าวหาตามที่เห็นว่าควรกระทำ เขากล่าวว่าอาตมาพูดเกินขอบเขตกังบรรพชิตนี่เป็นข้อแรกคือเขาพูดว่าเป็นพระเป็นเจ้าทำไมไปพูดถึงเรื่องโลกเรื่องบ้านเรื่องเมืองทั้งโลกทีเดียวข้อนี้เป็นการทำตามพระพุทธประสงค์เพื่อทำให้โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ได้รับประโยชน์สุขตามพระพุทธประสงค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ ธรรมวินัยของตถาคตมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์และให้พุทธบริษัทช่วยกันรักษาธรรมวินัยไว้ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทรงย้ำเช่นนี้ทั่วไปในที่หลายๆแห่งสาวกทุกคนจึงมีหน้าที่สื่อพระพุทธประสงค์ในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทำหน้าที่ไม่ให้กิเลสครองโลกโดยพยายามทำด้วยความกล้าหาญในทางจริยธรรมอาตมาจึงพยายามกระทำในลักษณะนี้ตลอดมาโดยหวังอยู่ว่าโลงศพของอาตมาก็คือความดีที่ทำไว้ในโลกโดยการเผยแผ่พระธรรมป่าช้าสำหรับอาตมาก็คือบรรดาประโยชน์คุณทั้งหลายที่ทำไว้ในโลกเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และขอชักชวนในท่านทั้งหลายถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าโลงศพของเราก็คือความดีที่ทำไว้ในโลกป่าช้าของเราก็คือประโยชน์ทั้งหลายที่เราได้ช่วยกันทำไว้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเอาเรื่องของโลกทั้งโลกมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ว่าอาตมาก็อยู่ในเพศบรรพชิตขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยว่าทำไมจึงพูดเรื่องโลกข้อถัดมาเขากล่าวหาอาตมาว่าเอาปรมัตถธรรมชั้นสูงสุดมาสอนชาวโลกพร้อมกันไปกับการทำมาหากินพวกนักล้อเขาล้อว่าอาตมาสอนให้ทาเนยสองหน้าแก่ขนมปังแผ่นเดียวมันเลอะเทอะทำตามไม่ได้ข้อนี้อาตมาอยากจะกล่าวว่าเขาดูไม่ดีมองไม่เห็นมันไม่ใช่ขนมปังแผ่นเดียวทาเนยสองหน้าแต่ว่ามันเป็นแซนด์วิชที่ประกบสองข้าง
ด้วยขนมปังชนิดที่ต่างกันมันก็ทำได้มันก็ยิ่งดีมนุษย์ต้องมีปรมัตถธรรมแม้ว่าจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างคราวาสก็ต้องมีปรมัตถธรรมไม่ฉะนั้นความเป็นมนุษย์จะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นปรมัตถธรรมในฐานะเป็นอุดมคติเป็นอุดมการเป็นปรัชญาอย่างที่เขาเรียกกันสมัยนี้ก็ได้เพราะว่า แม้แต่แปรงฟันก็ต้องมีปรมัตถ์คือแปรงฟันชนิดที่สีขึ้นสีลงตามที่ฟันไม่ใช่สีซ้ายไปขวาซึ่งมันฝืนกันกับสีฟันนี่แหละแม้แต่แปรงฟันก็ต้องมีปรัชญาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนคนจะทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วเพราะขาดปรมัตถธรรมในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ต้องปวดหัว ทรมานแล้วก็เป็นโรคประสาทกันเต็มไปหมดจะทั้งโลกเด็กๆก็ต้องมีปรมัตถธรรมเมื่อตุ๊กตาตกแตกเขาจะไม่ต้องร้องไห้หรือจะได้หยุดร้องไห้เพราะมีปรมัตถธรรมว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเมื่อสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะมันไม่เพียงพอที่จะสอบไล่ได้เมื่อหนุ่มสาวอกหักก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะมีปรมัตถธรรมในการที่จะขจัดความผิดหวังนั้นออกไปเสียจากจิตใจลูกตายหลานตายคนแก่ก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะมีปรมัตถธรรมเกิดโชคร้ายขึ้นมาก็หัวเราะยอดได้ว่ามันเช่นนั่นเองนี่คือปรมัตถธรรมที่คฤหัสถ์ก็ต้องมีท่านมีปรมัตถธรรมมาแล้วจะทำให้กรรมกรผู้ยากจนทั้งหลายละอบายมุขได้ง่ายเพราะว่าปรมัตถธรรมทำให้เขามีความสุขเมื่อทำงานไม่ต้องไปหาความสุขจากอบายมุขเขาจะบังคับจิตได้เขาจะเข้าใจนายทุนได้ร่วมมือกันได้โดยสะดวกปรมัตถธรรมจะทำให้คนทุกคนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่เกิดมานี้จะได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับคือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่ควรจะได้รับนี่ก็เพราะว่ามีปรมัตถธรรมไม่เสียชาติเกิดเพราะมีปรมัตถธรรมดำเนินชีวิตให้เยือกเย็นได้ทีนี้ข้อต่อไปเขากล่าวหาว่าอาตมาพูดเรื่องศีลธรรมแล้วศีลธรรมเล่าจนเฟ้อแล้วเฟ้อเล่าโดยเรื่องศีลธรรมธรรมาเขายืนยันว่าไม่เฟ้อยังไม่ถึงขนาดไม่เต็มขนาดที่ควรจะพูดโดยซ้ำไปเพราะว่าเราเสื่อมเสียศีลธรรมกันมากเกินไปมันเรียกว่าศีลธรรมเสื่อมลงไป150เท่าเท่ากับที่ไข่มันแพงขึ้น150เท่าก่อนนี้ไข่ฟองละ1สตางค์เดี๋ยวนี้ไข่ฟองละ150สตางค์มันแพงขึ้น150เท่าทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงไป150เท่าเพราะว่าความต้องการมันเพิ่มขึ้น150เท่าหาได้ตามที่ต้องการไม่ได้โดยสุจริตก็หาโดยทุจริตอันธพาลก็จะต้องเพิ่มขึ้น150เท่าอย่างเดียวกันเพราะว่าแม้แต่ศีลธรรมของพวกโจรแท้ๆก็ยังเสื่อมพวกโจรสมัยก่อนนู้นสมัยขายฟองละ1สตางค์นั้นไม่เลวร้ายเหมือนเดี๋ยวนี้พวกโจรไม่ปล้นบ้านปล้นเรือนที่เคยพักพาอาศัยแม้แต่ว่าเข้าไปยืนบังฝนเมื่อฝนตกที่ชายคาโจรเดี๋ยวนี้หุงข้าวให้กินมันก็ยังปล้นนี่คือศีลธรรมของโจรก็ยังเสื่อมเรียกว่าศีลธรรมมันเสื่อมทั้งของสาธุชนและทั้งของพวกโจรลงไป150เท่าเราจึงต้องการศีลธรรมเพิ่ม150เท่าจึงไม่มีการเฟ้อในการจะกล่าว
ถึงเรื่องศีลธรรมกันอย่างซ้ำๆซากซากปัจจัยแห่งอบายมุขในโลกนี้เพิ่มขึ้น150เท่าเท่ากับราคาไข่ที่มันแพงขึ้นจิตของมนุษย์ก็ซามลงไป150เท่าสถานเรืองรมอุปกรณ์เรืองรมก็เพิ่ม150เท่าแทนที่มันจะลดเพราะไข่แพงไม่มีศีลธรรมแล้วปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมากดูเถิดว่าปัญหาเลวร้ายอันใหญ่หลวงเช่นการทำลายป่านี่ก็เกิดเพราะความไร้ศีลธรรมปัญหาขี้ผงก็ใช้คำสกปรกเช่นคนขับรถผิดกฎจราจรตำรวจว่าเดือนหนึ่งตั้งหมื่นรายแสนรายผิดขับรถผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆเดือนหนึ่งตั้งหมื่นรายแสนรายก็เพราะมันร้ายศีลธรรมเพราะศีลธรรมเสื่อมเราอยู่ได้ด้วยศีลธรรมซึ่งจะต้องสมบูรณ์หรือว่าเต็มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเราจะต้องชักชวนกันให้กลับมีศีลธรรมแต่ว่าการชักชวนให้มีศีลธรรมนั่นมันเหมือนกับว่าจูงช้างลอดรูเข็มอาตมาพูดเรื่องนี้36ครั้งแล้วความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังจะต้องทำความเข้าใจกันอีก150เท่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งยั่วให้เห็นแก่ตัวศีลธรรมไม่อยู่ในลักษณะขวาจัดหรือซ้ายจัดถ้าขวาจัดหรือซ้ายจัดมันไม่ใช่ศีลธรรมที่ตรงกลางตรงที่ว่างนั่นเป็นความว่างจากซ้ายจัดขวาจัดมันเป็นศีลธรรมถ้าอยู่กันอย่างนี้นายทุนก็ไม่เกิดขึ้นในโลกมีแต่เศรษฐีใจบุญชนกรรมชีพผู้เรียกร้องก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกกลายเป็นสัตบุรุษไปหมดมันก็หมดปัญหาถ้าไร้ศีลธรรมเสียแล้วพรรคการเมืองกี่พรรคก็ไม่อาจจะพาชาติไปให้พ้นภัยได้เพราะมัวเป็นแต่ศัตรูต่อกันและกันอยู่ร่ำไปศีลธรรมจะช่วยโลกนี้ได้เพราะมันให้ผลเฉพาะหน้าให้ผลเมื่อทำเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าบุญนั้น ช่วยรับหลังบางทีก็ยกยอดไปไว้ต่อชาติหน้าบุญมันยังช่วยช้าเกินไปมีศีลธรรมกันที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ช่วยทันทีที่นี่ศีลธรรมมีรากฐานอยู่ที่ประโยชน์ของคนทุกคนแต่ถ้าเศรษฐกิจแล้วเอาประโยชน์ของกูทั้งตัวกูเป็นหลักมันคนละอย่างมันจึงให้ผลต่างกันดังนั้นเราต้องช่วยศีลธรรมกลับมา150เท่าอาตมาจึงเห็นว่าไม่มากเกินไปในการที่จะพูดกันถึงศีลธรรมข้อกล่าวหาต่อไปคำว่ามาพูดเรื่องกล้าหาญทางจริยธรรมมากเกินไปนี่เพราะเขาไม่รู้จักมันว่าเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่มีความกล้าหาญก็กลัวต่อกิเลสจนตัวงออย่างที่เรียกกันภาษาเด็กๆว่างอคือตัวงอกลัวกิเลสจนตัวงอไม่มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กิเลสเลยเขากลัวว่ากิเลสจะตายเสียก็ไม่กล้าบังคับกิเลสกิเลสเต็มโลกไม่มีใครกลัวไปกลัวว่ากิเลสจะหมดไปเสียจากโลกนี่มันไม่มีความกล้าหาญอาตมาอยากจะกล่าวว่าพระเยซูคริสต์เป็นยอดวีรบุรุษผู้กล้าหาญทางจริยธรรมกล่าวชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเปลี่ยนแปลงจริยธรรมในโลกที่นั่นสมัยนั้นเราจะไม่ถือว่าพระเจ้าทรงมาเพื่อการนั่นโดยตรงเราจะถืออย่างธรรมดาว่าท่านเป็นยอดวีรบุรุษผู้กล้าหาญทางจริยธรรมในโลกทุกโลกหรือทุกเวลาท่านก็ทำอย่างที่ซึ่งหน้าเพราะว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างปิดทองหลังพระนั้นไม่พอต้องทำอย่างซึ่งหน้าด้วยเราจึงต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมลงไปในทุกกรณีที่ควรจะใช้เดี๋ยวนี้เราละอบายมุขไม่ได้เพราะเราเองก็ขี้ขลาดไม่กล้าหาญเพื่อนของเราก็ขี้ขลาดไม่กล้าหาญเพราะจะทำการแก้ไขศีลธรรมให้ดีขึ้น
มีคนเป็นอันมากช่วยกันต่อต้านเพราะเขาไม่มีศีลธรรมความกล้าหาญทางจริยธรรมนี้จำเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาตุลาการขอให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดังนี้ด้วยกันจงทุกคนเถิดเขากล่าวหาข้อต่อไปว่าอาตมาอธิบายอบายมุขผิดหลักคือหลักอบายมุขนั่นถือกันว่าปฏิบัติแล้วเสื่อมเสียทางโภคทรัพย์มีเงินทองเข้าของเป็นต้นนั่นตามพระบาลีเสื่อมเสียแห่งโภคทรัพย์ท่านใช้คำว่าโภคทรัพย์แต่คนเดียวนี้มันตีความแห่งคำว่าโภคทรัพย์น้อยเกินไปแต่เพียงข้าวของเงินทองโภคทรัพย์มันแท้จริงนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือโภคทรัพย์ของเราใหญ่มันลดลงใหญ่มันสูญเสียอบายมุขทำให้เสื่อมเสียโภคทรัพย์ดื่มของเมาก็สูญเสียความเป็นคนเดียวนั่นแหละเที่ยวค่ำคืนก็ไปแสวงหาสิ่งที่ทำลายตัวเองตายเมื่อไรก็ได้เล่นการพนันผีก็สิงเอาก็หมดความเป็นมนุษย์ครอบคนชั่วเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์เกียจคร้านทำการงานก็ลดความเป็นมนุษย์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำการงานนี่เรียกว่าเสียโภคทรัพย์อันใหญ่หลวงคือความเป็นมนุษย์ของเราเราอย่ายอมสูญเสียโภคทรัพย์คือความเป็นมนุษย์ของเราเลยทีนี้ก็มาถึงข้อสำคัญข้อหนึ่งคือเขากล่าวหาว่าจะมาพูดเรื่องหยาบโลนคือเรื่องมิลหสุขแล้วยังกล่าวหาว่านี่ว่าเอาเองนี่ว่าเอาเองในบาลีไม่มีค้นหาไม่พบเรื่องมิลหสุขนั้นมีในพระบาลีเป็นพุทธภาษิตเช่นในลัตตุกีโกปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลมัชฌิมปัณณาสถ้าเป็นพระไตรปิฎกสยามรัฐบาลีก็เล่ม13หน้า189บัพพะ182และยังมีในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระบาลีเล่ม22หน้า32บัพ30ถ้าใครมีหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อยู่ใกล้มือก็ดูที่หน้า353พระองค์ได้จัดเรื่องมิลหสุขให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักป้องกันตัวไว้อย่าให้มิลหสุขครอบงำใจอย่าให้มิลหสุขครอบงำโลกพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธองค์เราต้องรับใช้พระพุทธองค์ในการต่อต้านไม่ให้มิลหสุขครองโลกเราจะดูเรื่องของมิลหสุขกันต่อไปขอให้เป็นที่เข้าใจมิลหสุขนี้ให้โทษในทางทำลายอย่างร้ายกาจก็มีมิลหสุขนี้สร้างสรรค์ให้เกิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆแปลกๆสวยๆก็มีและมิลหสุขนี้ให้ผลในทางตรงกันข้ามคือจะบีบคั้นให้มนุษย์ไปบวชไปปฏิบัติธรรมเป็นฤาษีเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานไปก็มีมันเป็นได้ทั้ง3อย่างอย่างนี้ถ้าไม่นึกถึงคำของนักคิดที่ชื่อว่าซิกมันฟรอยซึ่งกล่าวว่าอะไรๆในโลกนี้กามารมณ์เป็นเครื่องกำหนดบังคับให้เป็นไปให้เคลื่อนไหวให้กระทำนี่จะจริงมากน่าจะไรลองพิจารณากันดูอาตมาจะกล่าวไปตามความรู้สึกของพวกเราพุทธบริษัทก่อนข้อแรกมิลหสุขเป็นไปในทางทำลายอย่างไรด้วยดีมิลหสุขนี่เป็นของเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดที่กำลังเป็นปัจจัยเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในบัดนี้ดูนักโทษในคุกทั้งหมดทั้งโลกจะมีมูลมาแต่มิลหสุขโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างจากปัจจัยแห่งมิลหสุขโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างจึงมานอนอยู่ในคุกมิลหสุขทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศเต็มเมืองเต็มโลกว่อนไปทั้งโลกมิลหสุขทำให้ผู้นั้นฆ่าชู้ถ้าสมมติเมียเป็นชู้ก็ฆ่าชู้แล้วก็ฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าลูกหมดแล้วก็ฆ่าตัวเองนี่มิลหสุขทำหน้าที่ของมันแม่แก่แล้วก็ยังมีผัวใหม่ให้ทรมานใจลูกๆเพราะอะไรถ้าไม่ใช่มิลหสุข
ถ้าไม่เกิดสถานค้าปัจจัยแห่งมิลหสุขจนเป็นเศรษฐีจนเป็นนายทุนเพราะค้าปัจจัยแห่งมิลหสุขกันทั้งโลกก็สร้างห้องน้ำห้องนอนห้องส้วมห้องกินห้องเที่ยวเล่นเป็นปัจจัยแก่มิลหสุขแม้แต่รถราทำลายน้ำมันใช้มากมายก็มีการใช้ในการเป็นปัจจัยแห่งมิลหสุขมากกว่าอย่างอื่นการเงินการคมนาคมการหว่านเงินสะพัดทั่วโลกเพื่อเที่ยวแสวงหามิลหสุขสถานค้ามิลหสุขโดยตรงหรือค่าปัจจัยแห่งมิลหสุขเต็มเมืองเต็มโลกเที่ยวรอบโลกเพื่อมิลหสุขที่เกาะสมุยเต็มแล้วก็จะย้ายไปเกาะพะงันที่ภูเก็ตก็เต็มแล้วนี่เรื่องมิลหสุขคนแก่ต้องการจะมีเลขานุการสาวให้ภรรยาที่บ้านเป็นโรคประสาทนี่ก็เพื่อมิลหสุขคนหาอำนาจหากำลังทุกชนิดไว้เพื่อประโยชน์แก่มิลหสุขกองทัพทั้งกองทัพก็ไปรบนั่นก็เคยเสียชื่อเพราะการข่มขืนเพื่อมิลหสุขกันทั้งกองทัพก็มีทำให้ภิกษุจีวรร้อนเปลี่ยนจากภิกษุไปเป็นสมีอย่างนี้ก็มีอยู่มากก็มิลหสุขทำให้พระอินทร์มีรอยตราอะไรก็ไม่รู้ประทับเต็มตัวตามนิยายที่พวกเด็กๆเราได้ยินได้ฟังกันคือไปทำชู้กับภรรยาของฤาษีตนหนึ่งถูกสาปให้มีรอยตราอะไรเต็มตัวกษัตริย์ยอมสละราชสมบัติเมื่อไม่นานมานี้ยังอยู่ในความทรงจำของเราไม่มีใครลืมกษัตริย์แห่งมหาประเทศสละราชสมบัติเพื่อการสมรสกับหญิงสามัญชาติอื่นยังไม่มีใครลืมกษัตริย์ให้ฆ่าคนเพื่อเอาแม่หน้ามนเข้ามาไหว้ในวังกษัตริย์ยกกองทัพเข้าเข็นฆ่ากันอย่างในสมัยโบราณเพื่อมิลหสุขเท่านั้นก็มีอยู่โดยมากนี่ความเลวร้ายเป็นอย่างนี้ที่เป็นยุ้มยิ้มก็ยังมีอีกว่าทำให้คนสมรสกันกับสัตว์เดรัจฉานทศกัณฐ์หรือหนุมานในนิยายของเด็กๆเรื่องรามเกียรตินั้นมีลูกเป็นครึ่งคนครึ่งช้างครึ่งม้าครึ่งอะไรต่างๆที่สถานีตำรวจวางรักกรุงเทพก็จับคนชนิดนี้มาหาว่าสมรสกับสุนัขพญานาคราชขึ้นมาจากบาดาลมาสมรสกับงูดินพญาราชหงส์ลงไปสู่ฝูงกาก็เพราะเหตุนี้นกอยู่สูงเป็นตระกูลนกลักเขาเอานกตัวเมียมาต่อกลางดึกมันก็ลงมาติดบ่วงในบาลีมีกล่าวถึงนางเนื้อเป็นนกต่อหรือว่าหนุ่มเนื้อเป็นนกต่อให้นางเนื้อหรือหนุ่มเนื้อมาติดบ่วงอย่างนี้ก็มีสมรสผิดวรรณะจนเกิดวรรณะนอกระบบมีอยู่มากในคัมภีร์พราหมณ์พ่อข่มขืนลูกสาวตนเองอายุ13ปีว่าคิดฆ่าข้าวสุกทำให้เกิดบุคคลประเภทกามวิถานเป็นเท่าหัวงูเป็นโฮโมเซ็กชวลเป็นอะไรที่รู้กันอยู่ดีนางนกต่อเป็นจารสตรีใช้มิลหสุขล่อคนที่กรรมความลับของชาติให้เปิดเผยความลับคนก็ต้องขายชาติเพราะมิลหสุขอย่างนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนี่เรียกว่าส่วนเลวร้ายของมิลหสุขที่จะดูในแง่สร้างสรรค์ของมิลหสุขมิลหสุขทำให้พ่อหนุ่มของเราขยันขันแข็งทำงานตัวเป็นเกลียวก็จะมีเงินไปแต่งงานทำให้คนร่ำรวยสร้างสรรค์นั่นนี่ขึ้นมาเพื่อการเงินสะพัดสร้างสวรรค์บนดินสร้างฮาเร็มสร้างวิมานให้บ้านเมืองมันสวยแล้วก็สวยหลอกๆไปเท่านั้นเองให้คนทำบุญให้ทานเพื่อไปสวรรค์มิลหสุขนี่ทำให้คนทำบุญให้ทานเพื่อไปสวรรค์เพราะได้รับคำบอกเล่า ว่าบนสวรรค์มีมิลหสุขชั้นประณีตนี่ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูความงามของดอกไม้นี่ก็ว่าเพื่อล่อสัตว์ให้มาช่วยทำการสืบพันธุ์ดอกไม้มีเกสรต่างชนิดต
้องอาศัยสัตว์มาช่วยให้ได้เกิดการสืบพันธุ์จึงต้องมีความสวยงามความสวยงามของคนของสัตว์ของมนุษย์ของเทวดาก็เพื่อประโยชน์แก่มิหสุขแล้วเราก็หลงบูชาความสวยงามได้ยินว่าที่เกิดลัทธิเทพทาสีในวิหารในอินเดียบูชาเจ้าแม่กามารมณ์นั่นก็เพื่อกามสุขมิหสุขอันเฟ้อมิหสุขช่วยเกิดดนตรีให้เกิดบทเพลงให้เกิดการร่ายรำศิลปะแห่งการส่งเสริมราคะมากขึ้นมากขึ้นดนตรีที่เคยส่งเสริมจิตให้สงบกลายเป็นส่งเสริมจิตให้เร่าร้อนนี่เพราะมิหสุขเข้ามาซอกมาแทรกแซงถ้าไม่เกิดศิลปะดนตรีเพลงที่นอกรีดออกไปจากความมุ่งหมายเดิมคือเพื่อความสงบหรือว่าดูทีกันหนึ่งว่ามิหสุขทำให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์เป็นค่าจ้างที่ทำให้สัตว์รับจ้างสืบพันธุ์คนรับจ้างสืบพันธุ์เพราะมิหสุขนั่นเองถ้าไม่มีมิหสุขมาเป็นค่าจ้างแล้วดูว่าคนจะไม่สืบพันธุ์ถ้ามันลำบากยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยสกปรกแต่มันทนความยั่วยวนของมิหสุขไม่ได้คนก็มีการสืบพันธุ์คนจึงไม่สูญพันธุ์สรุปว่าถ้าไม่เกิดสิ่งที่สวยงามยวนใจยวนตาขึ้นมามากมายในโลกนี่เรียกว่ามันในแง่สร้างสรรค์ที่มิหสุขช่วยทำให้เกิดขึ้นมาทีนี้จะดูในด้านที่ตรงกันข้ามว่ามิหสุขนั่นแหละเมื่อเป็นไปมากข้าวก็บีบท่านให้เกลียดให้เบื่อหน่ายจากมิหสุขให้ออกไปจากกามให้ไปบวชเป็นฤาษีเป็นชีพรายเป็นพรหมไปบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเกลียดมิหสุขเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมาในโลกก็เพราะว่าขยะขยงต่อมิหสุขจึงได้ออกไปบวชเรามองดูกันในแง่นี้แล้วจะเห็นว่ามิหสุขในแง่ที่ควรเลิกละเสียเลยควบคุมอย่างเด็ดขาดก็มีมิหสุขในแง่ที่ควรเลือกเฟ้นปรับปรุงพอเหมาะพอดีก็มีมิหสุขให้ผลในทางส่งเสริมให้หลีกออกไปซะจากมิหสุขเองอย่างนี้ก็มีจึงเป็นความจริงอย่างที่ซิกมันฟรอยด์เขาว่าทุกอย่างมันเกิดจากการกดดันของกามารมณ์ซึ่งในที่นี้เราเรียกว่ามิหสุขอย่าได้เห็นว่าเป็นคำพูดที่หยาบโลนเลยการที่พูดเช่นนี้มันหยาบโลนน้อยกว่าคำพูดหาเสียงของนักหาเสียงบางคนเมื่อเร็วๆนี้ไปสิยังหยาบโลนน้อยกว่าไปสิอีกเขาหาเสียงกันด้วยคำหยาบโลนมากกว่าที่อาตมาพูดในเรื่องนี้เสียอีกขอให้ความเป็นธรรมกันบ้างถ้ามนุษย์เราควบคุมมิหสุขได้แล้วโลกนี้ก็จะสะอาดจะมีสันติสุขเหลือประมาณไม่ต้องกลัวว่าโลกจะร้างมันยังมีมิหสุขที่พอดีที่พอควบคุมได้ขอแต่อย่าให้มันเป็นเรื่องยุ่งเป็นเรื่องทำลายอย่างที่เป็นกันอยู่ทั้งโลกเลยถ้าเรื่องนี้ไม่สำคัญพระพุทธองค์คงไม่ตรัสถึงคงปล่อยให้โลกสกปรกไปตามเดิมเราควรสอนเด็กให้รู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องเพศศึกษาเสียอีกคู่ชีวิตของเราคือพระธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราไปเอามิหสุขมาเป็นคู่ชีวิตเอาผู้อำนวยมิหสุขมาเป็นคู่ชีวิตเรื่องมันก็ไปกันใหญ่ขออย่าได้อวดดีกับเรื่องนี้จงสนใจประพฤติกระทำให้ถึงที่สุดเถิดเราจะทำโลกนี้ให้สะอาดให้น่าอยู่ต่อไปได้เวลาจะหมดแล้วขอสรุปความว่าศีลธรรมต้องรีบกลับมา150เท่าถ้ากับที่ราคาของไข่มันแพงขึ้นไป150เท่ากลับมาให้ทันแก่เวลาปรมัตถธรรมต้องเป็นที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไป150เท่าด้วยเหมือนกันพวกเราชาวพุทธจึงจะชื่อว่าไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนประพฤติกระทำให้ถูกต้องต่อสิ่งสำคัญเหล่านี้แล้วก็จะหมดปัญหาหวังว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันควบคุมมิหสุขซึ่งมีอบายมุขเป็นปัจจัยให้หมดไปจากพวกเราเถิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วขออยู่กันเป็นสุขทุกทิพาราตรีการเทอญ